ห้าชอบหนึ่งเฉยสองเอ๊ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอัลบั้มนะครับ The Thai Beatles ชุดนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องห้าชอบหนึ่งเฉยสองเอ๊ะก็อยากจะมาเท้าความนิดหนึ่งว่าผมมีความรู้สึกว่าการคัฟเวอร์เพลงของ The Beatles เนี่ยมันเหมือนมีคำสาบอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่า ฟังแล้วยังไงยังไงเนี่ยก็กลับไปฟังของเดิมอยู่ดีนะครับคือมันมักจะไม่ค่อยมีเวอร์ชั่นไหนที่ตราตึงจนสามารถที่จะยืนเด่นด้วยตัวเองอย่างเป็นเอกเทศอันนี้ผมจะเน้นไปในลักษณะของอัลบั้มที่เป็น cover Beatles ทั้งหมดนะครับคือถ้าเป็นแค่เพลงๆบางคนร้องเป็นเพลงๆแบบนี้โอเคมักจะ ยืนด้วยตัวเองได้แต่พอเป็นอัลบั้มแบบรวมทั้งชุดอย่างเนี้ยนึกไม่ออกเลยนะครับว่ามันมีชุดไหนที่หลังจากฟังช่วงแรกๆไปแล้วเนี่ยยังอยากจะหยิบกลับมาฟังอีกเพราะว่ามักจะกลับไปฟังต้นฉบับเสมอนะครับสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าการ cover นั้นมันเคารพต้นฉบับมันก็คือโอเคฟังเสร็จกลับไปฟังต้นฉบับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการที่มันฉีกจากแนวเดิมออกไปมาก ฟังครั้งแร,แรกอาจจะได้ในแง่ของรสชาติความคิดสร้างสรรค์แต่สักพักหนึ่งมันก็กลับไปฟังของเดิมอยู่ดีอีกนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่าง s o u n d track across the universe หรืออะไรเงี้ยพอมันนึกถึงตอนนี้เอะผมจำอะไรไม่ค่อยได้ประมาณแล้วยกเว้นมีอยู่อัลบั้มเดียวที่ในบางมูดบางอารมณ์ก็ยังกลับมาฟังมันได้เป็นครั้งคราวนะครับนั่นก็คือชุดนี้ come together นะครับ ทำไมถึงเป็นชุดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันคือเพลงของ Beatles ที่ชอบในท่วงทํานองคําร้องอยู่แล้วแต่ว่าชุดนี้คือการที่ศิลปินแนว Country เอาเพลงบิทเทิลมาทำในสไตล์แบบเนรเนรคันทรี Country หมดเลยซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของ Country ที่เอามาเข้ากับเพลงที่ชอบอยู่แล้วแล้วมันก็เกิดเป็นอีกบุคลิกหนึ่งขึ้นมานะครับ คือมันไม่ใช่เป็นการพยายามจะฉีกแต่มันเหมือนกับมันคือตัวตนที่แท้จริงของศิลปินที่ก็าทำออกมาในแนวถนัดของเขาซึ่งฟังแล้วมันมีสเสน่ห์ที่แตกต่างแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติในการนำเสนอชุดนี้ผมก็เลยจะติดอยู่ในหัวเสมอว่าอ่ะถ้าอยากฟังบิทเทิลที่แตกต่างก็หยิบชุดนี้ขึ้นมาฟังและแล้วก็มาถึงชุดนี้ครับ ซึ่งมีความรู้สึกคล้ายๆกับชุด Come Together เลยนั่นก็คือมันเป็นการเอาเพลงของ Beatles มาทำในแบบในแบบไทยๆนะฮะไม่ใช่ไทยสมัยใหม่นะครับแบบไทยเดิมสารพัดรูปแบบซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ในด้านดนตรีไทยมากขนาดนั้นแต่ Feeling มันคือเป็นแนวนั้นนะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงว่า5ชอบมีอะไรบ้างชอบที่1ก็คือ การเรียบเรียงดนตรีนะฮะอันนี้คือทุกเพลงจะมาในแบบแบบดนตรีไทยมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์คือคอนเซปต์เนี่ยโอเคอยู่แล้วดีนะฮะแต่การทำให้มันเกิดเป็นงานออกมาจริงๆนะฮะมันก็ต้องอาศัยทั้งจะเรียบเรียงดนตรียังไงใช้เครื่องดนตรีอะไรจะใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปให้มันแบบไม่ใช่ว่า ฟังเฉพาะช่วงต้นเพลงก็รู้แล้วว่าที่เหลือจะเป็นยังไงแต่อันนี้มันไม่ใช่มันมีดีเทลเยอะมากบางทีเราก็แบบเฮ้ยตอนโซโล่ทาไมใช้เครื่องดนตรีนี้วะอะไรเงี้ยหรือว่าบางเพลงเฮ้ยมันขึ้นมาด้วยเสียงโทรศัพท์ทาไมอะไรเงี้ยคือแบบมันมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เจอแบบตลอดทั้งอัลบั้มเลยนะฮะหรืออย่างเด uh, ย์ทริปเปอร์เงี้ยฟังดูแบบเฮ้ยนี่มันซันตาน,น่าป่าวะ มันคิดได้ไงจากล็อกแล้วกลายเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งไอ้อะไรแบบนี้เนี่ยมันมันแบบโอหมันไม่ใช่แค่ว่าเออมีไอเดียแล้วก็ทำแต่ว่ามันต้องใส่อะไรลงไปเยอะมากให้คงความน่าสนใจได้ตลอดรอดฝั่งนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมชอบและเพลงโปรดก็คืออ่า Come Together นะฮะซึ่งเป็นการเปิดที่แบบเบิือนกบให้รู้เลยว่าต่อไปเราจะเจออะไรนะครับแล้วก็เพลงปิดก็คือ Help ซึ่งแบบ โอ้โหมาถึงตอนท้ายแล้วเนี่ยมันยังมีมุกอะไรอีกหรือเปล่าปร,รากฏว่าเพลงนี้ก็มีมุกเยอะมากนะฮะผมก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็เดทริปเปอร์ด้วยคือมันมันพลิกแพงจนแบบเฮ้ยคิดได้ไงวะอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าก็นี่คือชอบที่1ชอบที่2คือการร้องของนักร้องนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีแบ็กกราวเกี่ยวกับนักร้องแต่ละท่านเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ว่าจากการฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขากล้าว่ะร้องออกมาได้เป็นแบบไทยขนาดนั้นไม่ยึดติดกับ การร้องของต้นฉบับเลยนะฮะคือคำ t เกเ t อร r เนี่ยชัดเจนมากนะฮะจริงๆเกือบทุกเพลงก็ก็ชัดเจนคือร้องแบบไม่ไม่แค่ต้นฉบับเท่าไหร่เลยนะฮะร้องแบบด้วยวิญญาณของตัวเองตีมนะฮะที่เป็นไทยเดิมอีกอันนึงที่คิดว่าทางทางผู้ผลิตเขาก็ต้องมีการตีโจทย์มาแล้วแหละว่าจะเอาแบบนี้นั่นก็คือการร้องที่มันแบบไม่ต้องอังกฤษชัดเกินไปคือเวลาฟังครั้งแรกบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่า สำเนียงอังกฤษไม่ค่อยเหมือนเลยนะแต่ก็แบบถ้าเรานึกถึงคนไทยร้องเพลงฝรั่งมาเมืองไทยไปตามบาร์ที่ร้องเพลงสากลมันก็ร้องสำเนียงประมาณนี้แหละนะฮะแบบว่าดิมม์ก็ดิมอนอะดิมอนตอนเด็กๆมัธยมเรียนภาษาอังกฤษครูก็อ่านแบบนี้นะฮะเหมือนกับจำได้เลยตอนนั้น because I love you เนี่ยดังมากนะครับแล้วก็เคยดูคอนเสิร์ตสาวๆก็ร้องแล้วก็ w o รี y วอรี y อะไรเงี้คือเออมันไม่ใช่แบบ w o รี y อย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับมีความแฟลชแบ็กกลับไปถึงตอนสมัยนูน้นฟังเพลงคนไทยร้องเพลงสากลก็ร้องแบบนี้นะฮะอันเนี้ยผมผมเชื่อว่านะครับมันเป็นความตั้งใจที่จะไม่ให้มันแบบเป๊ะเกินไปแล้วบางคำแบบบัตรนาวอะไรเงี้ยภาษาไทยก็มีบัตรนาวมันก็โอ้ฟังแล้วแบบมันมันมีรสชาติอ่ะมันมันมีความสนุกในนั้นด้วยนะฮะก็ อันนี้คือชอบคือการร้องนะครับที่มันแบบมันมีความเป็นตัวขงตัวเองสูงแล้วก็ไม่พยายามที่จะให้มันเหมือนต้นฉบับนะครับชอบที่3นั่นก็คืออินโทรของแต่ละเพลงคือมันไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเพลงนี้เพลงนั้นคือคือเวลาผมฟังเนี่ยครั้งแรกเลยผมจะไม่ดูเลยว่ามันมีเพลงอะไรบ้างนะฮะก็คืออาศัยฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรอ่ามามาบล็อกความคิด ความรู้สึกของตัวเองพยายามแบบเปิดใจไปก่อนเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าแต่ละเพลงขึ้นมาเนี่ยต้องฟังสักพักนึงอะ่ะถึงจะแบบหรือว่ารอให้ประโยคแรกขึ้นมาถึงจะแบบอ๋อเพลงนี้ไม่งั้นแบบเฮ้ยเดาไม่ถูกเลยอะ่ะคือแบบอันนี้ก็ก็คิดว่ามันไม่ใช่แค่การเรียบเรียงแล้วแต่ว่ามันคือแบบจะเริ่มต้นยังไงให้มันแบบน่าสนใจนะครับผมคิดว่าในสิบเพลงอะ่ะผมถ่ายถูกแค่เพลงเดียวที่เหลือถ่ายไม่ถูกเลยนะครับอันนี้ก็โอ้โหแบบ สุดยอดอะคือทำให้รู้สึกว่ามีการใช้มันสมองความคิดสร้างสารรค์ลงไปมากขนาดไหนในแต่ละเพลงที่ทําออกมาเรื่องที่4คือปกนะครับปก art work นะฮะของอหมอสิป,ปนน์นะครับวาดรูปออกมาได้แบบสวยงามมากนะฮะแล้วก็แนวคิดด้วยนะครับที่แบบคล้ายๆอัพบีโรแต่ว่าเดินสวนกลับไปอีกทางหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นปกนี้เนี่ยผมก็ชวนก็นึกถึงอัลบั้มซาร์เจนเนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่ามีบอกรายละเอียดว่าที่วาดวาดมาเนี่ยมันคือที่ไหนนะครับมันไม่ใช่แค่นึกเอาแล้วก็วาดนะฮะแต่มันมีการอ้างอิงสถานที่จริงซึ่งถ้าเป็นซาเชเปเปอร์ก็จะแบบมีมีคนดังๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาบอกว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นสถานที่ก็ผมคิดว่ามันเป็นปกที่สดุดีเดอะบิทเทิลนะครับอย่างที่แบบแฟนๆเห็นแล้วก็จะเข้าใจได้สื่อถึงใจกันเลยนะครับอันนี้ ดีมากยอดเยี่ยมมากนะครับชอบที่5ไอ้ที่ชอบมาสีอันแรกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีกุลบันนะครับแห่งค่ายบายชาซองที่มีความละไม้คล้ายจอนเลนนอนนะครับผมคิดว่าการที่จะมีงานดีๆออกมาได้สักชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่แค่ไอเดียนะฮะไอเดียมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่ามันก็สำคัญไอเดียผิดที่เหลือก็ยากที่มันจะออกมาดีได้ไอเดียดีแล้วทำให้มัน เกิดขึ้นเป็นงานเนี่ยโหัอเน,นี้ยยากมากนะครับอันนี้ถ้าใครทําธุรกิจก็อาจจะพอจะนึกออกนะฮะมีไอเดียเสร็จทํำยังไงให้มันเกิดเกิดได้ตามสเปคที่สูงมากตามที่ตัวเองคิดไว้นะครับมันจะต้องหาคนที่มือถึงในแต่ละด้านมานะครับซึ่งคุณบันเนี่ยก็มีความกล้าหาญที่จะทํางานนี้ออกมาไอเดียก็สูงส่งแล้วก็ต้องหาทั้งนักร้อมนักดนตรีคนวาดปกนะครับ ที่มีฝีมือมาตรฐานถึงกันมันถึงจะได้งานระดับนี้ออกมานะฮะถ้าถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันบกพร่องหรือย่อนไปเนี่ยโอ้หงานมันก็อาจจะแบบอาจจะมีผลทําให้ภาพรวมเนี่ยมันด้อยลงก็ได้อันนี้ต้องถือว่าทั้งเก่งทั้งกล้าแล้วก็ตาถึงเลือกคนที่เก่งมาช่วยงานนี้ให้เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แค่ไลค์นะครับแต่ว่าชื่นชมเทิดทูน หนึ่งเฉยนะครับสิ่งที่เฉยก็คือการฟังอัลบั้มทั้งชุดที่มันจะต้องมีดรอปลงบ้างนะฮะในชุดนี้มันก็อาจจะมีอยู่สักสองสาเพลงที่ฟังแล้วมันอาจจะแบบเฉยเฉยไม่ว้าวทำไมไม่ว้าวจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเพลงนะครับทุกเพลงถ้าแยกมาฟังเป็นเพลงๆผมว่าทุกเพลงนี่คือแบบดีดีมากสุดยอดประมาณนี้นะครับซึ่งต่อให้เป็นอัลบั้มที่แบบ สุดโคตรอย่าง Abbey Road มันก็มีบางเพลงที่แบบเออมันก็ถอยลงมานิดนึงอันนี้ Abbey Road นี่คือหนึ่งในดวงใจของผมอยู่แล้วนะครับก็ยังมีบางเพลงที่เออมันไม่ถึงกับขนาดนั้นเมื่ออยู่เคียงข้างเพลงอื่นๆอ,อ่บาบางชุดนี้ก็แน่นอนหนีไม่พน้นมันก็จะมีบางเพลงบ้างที่แบบเออมันก็ดรอปลงมาหน่อยเมื่อเทียบกับสุดโคตรขนาดข้างอยู่นะครับแต่ว่าถ้าฟังเป็นเ,นเ,นเพลงๆมันก็ถือว่าดีมากเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไอ้เฉยที่บอกนั่นแหละว่าเออบางเพลงมันก็ เฉยเมื่ออยู่ข้างเพลงที่ยอดเยี่ยม 2. x เอเอที่1เวลาฟังเว้น I'm 6 i m 64นะครับผมไม่รู้หรอกนักร้องจริงๆอายุเท่าไหร่นะฮะแต่พอฟังเสร็จยังไม่64อีกหรอนะฮะ uh, ซึ่งอันนี้มันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้า uh, เป็นคนที่ยึดติดกับคอนเซปต์เดิมอยู่บ้างเนี่ยก็แบบก็แอบคิดอยู่ว่าแก้เนื้อเป็น 94เลยดีไหมมันจะได้แบบว่า,ามีมีฟีลลิ่งหรือว่าถ่ายทอดความหมายของเพลงเนี่ยแบบแบบเดิมนะฮะแต่ถ้ามันคือการตั้งใจให้เปลี่ยนแนวคิดใหม่โอเคอันนี้ก็ถือว่าผมก,ก็ก็ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันคือการเอะไงคือฟังแล้วมันเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีคำอธิบายอ่ะก็ลองฟังดูนะครับเอที่สองเพลง Lucy in the Sky with Diamonds นะครับ Diamond นะคือทุกเพลงเนี่ยที่ร้องร้อมมันจะฟังดูแบบเป็นคนไทยร้องมันก็เลยสำเนียงไทยๆเพลงนี้ผมว่าร้องสำเนียงดีไปนิดนึงนะคือมันฟังดูแล้วเหมือนกับกึงก่งกึ่งร้องเหมือนฝรั่งอะ่ะคือไม่ใช่ฝรั่งหรอกแต่แบบว่าเป็นคนที่สำเนียงอังกฤษเนี่ยดีเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของชุดของชุดนี้นะครับมันก็เลยฟังดูแบบจากเดิมแหมกาลังจะลําอยู่แล้วอยู่ดีเฮ้ยเอ้ยทำไมอันนี้มันแบบ กลายเป็นกึ่งๆลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยมีการเอะขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของการร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือร้องนี่ดีมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสำเนียงมันฟังดูเฮ้ยออกไปทางลูกครึ่งนิดนึงนะฮะมันก็เลยเอะเท่าน,นั้นเองสะดุดคนฟังนะฮะหรือว่าท่านที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อชุดนี้ไหมนะครับแนะนําว่าซื้อนะครับศิลป,ปินไทยที่ทําผลงานได้ ดีเยี่ยมขนาดนี้กล้าหาญขนาดนี้นะครับลงทุนลงแรงขนาดนี้โอ้โหต้องต้องฟังนะฮะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ว่าช่วยการเหลืออะไรอย่างนี้นะมันไม่จิไม่เกี่ยวเลยนะครับคืองานดีๆเนี่ยเราซื้อมาฟังเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วนะฮะมันไม่ต้องถือว่าช่วยอุดหนุนหรืออะไรขนาดนี้นะฮะมันมันคือต้องฟังนะฮะต้องซื้อด้วยความปานีดอะไรทั้งหลายทั้งในแง่ดนตรีแล้วก็อาร์ตเวิร์กนะครับคือโอ้โหคุ้มมากนะฮะก็ ก็เชียร์ว่าว่าควรซื้อขอบคุณนะครับท่านไหนที่ฟังจนจบสวัสดีครับ